بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่ร่วมรับชมทางบ้านทุกท่านนะครับทำดีแล้วครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมนั้นได้มาณสถานที่แห่งนี้นะครับด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หวังว่าพี่น้องที่นี่นะครับจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในวันเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในฤดูฝนนะครับก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปักรักษาสุขภาพของพี่น้องนะครับให้มีพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็ได้อิบาดัตนะครับอย่างดีนะครับก็เมื่อกี้นะครับมีเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนิดนึงจะมาชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็สร้างความเข้าใจให้เกิดความสบายใจมากขึ้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสอนพวกเราว่าจะไม่มีญะมาอะห์ซ้อนญะมาอะห์นะครับเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดๆก็ตามคำว่าไม่มีญะมาอะห์ซ้อนญะมาอะห์เนี่ยบรรดาอุลามะเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันคำว่าญะมาอะห์ซ้อนเนี่ยญะมาอะห์นี่หมายถึงอะไรเพราะว่าในสมัยของบรรดาซอฮาบะห์เองเนี่ยก็มีทั้งละหมาดที่เป็นหลายๆญะมาอะห์ในมัสยิดเดียวกันก็มียกตัวอย่างในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นคอลิฟะห์คนที่2มีการละหมาดนะครับเป็นญะมาอะห์ซ้อนเยอะแยะมากมายช่วงรอมฎอนนะครับทีนี้นักวิชาการบอกว่าญะมาอะห์ซ้อนในช่วงที่เป็นภาคของกิจอาสาหรือว่าซุนนะที่เป็นเกี่ยวข้องกับภารกิจที่เราไม่เกี่ยวกับฟัรดูเราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าละหมาดเนี่ยแบ่งออกเป็นภาคของฟัรดูแล้วก็ภาคของซุนนะนะครับถ้าเป็นในเรื่องของซุนนะเนี่ยเป็นที่อนุญาตสามารถที่จะละหมาดนะครับซ้อนญะมาอะห์ได้แล้วก็มีอุลามะห์เขายังถกเถียงแล้วเป็นคิลาฟเป็นความขัดแย้งกันอีกด้วยว่าละหมาดเป็นญะมาอะห์ที่นอกเหนือจากรอมฎอนเนี่ยมีไหมที่เป็นกิยามุลเลนที่เป็นภาคกิยามุลเลนตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ละหะดีษที่พูดถึงการละหมาดเป็นญะมาอะห์จะเกิดขึ้นแต่ในช่วงละหมาดตะราวีห์ในช่วงรอมฎอนแล้วก็มีญะมาอะห์ซ้อนกันหลักฐานที่บอกว่ามีญะมาอะห์ซ้อนกันก็คือตอนที่ท่านอุมัรออกจากบ้านแล้วมาเจอว่าพี่น้องเนี่ยต่างมีอิหม่ามคนละอิหม่ามแล้วก็อ่านเสียงแข่งกันและท่านอุมัรจึงให้รวมแล้วก็มีอิหม่ามเพียงแค่คนเดียวนั่นแสดงให้เห็นว่ามีการละหมาดญะมาอะห์ซ้อนกันเกิดขึ้นแต่ที่ดีกว่าคือในนี้คือซุนนะห์เดียวนะที่ดีกว่าคือให้ละหมาดรวมด้วยกับอิหม่ามคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเป็นฟัรดูไม่เป็นที่อนุญาตเลยให้มีการซ้อนไม่ว่าจะเป็นมุซาฟิรหรือไม่มุซาฟิรก็ตามแม้กระทั่งอุลามะบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าที่มัสยิดแห่งหนึ่งแห่งใดมีละหมาดญะมาอะห์ไปแล้วไม่อนุญาตให้คนที่มาที่หลังละหมาดญะมาอะห์อีกเป็นทัศนะหนึ่งนะเป็นทัศนะหนึ่งสมมติว่าถ้าหากว่าสถานที่แห่งนี้มีละหมาดญะมาอะห์ฟัรดูไปแล้วละหมาดมักริบเสร็จแล้วแล้วก็มีอีกกลุ่มชนหนึ่งจะมาร่วมละหมาดอีกเนี่ยจะตั้งญะมาอะห์ใหม่เนี่ยอุลามะบางส่วนถือว่าไม่ให้ด้วยกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนะครับก็คือจะไม่มีญะมาอะห์ซ้อนญะมาอะห์คือไม่มีญะมาอะห์ในสถานที่แห่งหนึ่งถึง2ครั้งถึง3ครั้งด้วยกันอุลามะก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับญะมาอะห์แรกนะครับเพราะญะมาอะห์แรกที่มาเนี่ยคือตักบีรแรกก็คือกับอิหม่ามที่เป็นคนพื้นที่ก็คือจบแล้วส่วนถ้าหากว่าใครจะมาหลังจากนี้ให้ละหมาดเป็นฟุรอดาคือละหมาดคนเดียวละหมาดคนเดียวละหมาดคนเดียวอันนี้เป็นทัศนะหนึ่งก็มีอีกทัศนะหนึ่งที่บอกว่าสามารถละหมาดญะมาอะห์ที่2ได้ละหมาดญะมาอะห์ที่2ได้เอาจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษของอิหม่ามติมีดีตอนที่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยล่าช้าต่อการละหมาดคือมาละหมาดญะมาอะห์ไม่ทันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามว่า
ทำไมอะไรคือสิ่งที่ห้ามท่านในการที่จะมาละหมาดร่วมกับพวกเราคือร่วมจะมาเขาก็บอกว่าเขามีอุซรนะครับมีอุซรคือมีอุปสรรคไม่สามารถจะมาถึงละหมาดกับพวกนบีได้นบีก็ถามคนที่อยู่รอบข้างว่าใครจะทำธุรกิจนี้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างทำธุรกิจนี้หมายถึงว่าไปยืนเป็นมะมูมให้กับเขาถึงแม้ว่าละหมาดแล้วนะไปยืนเป็นมะมูมให้กับเขาใครจะทำบ้างก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งยกมือว่าฉันเองก็ขึ้นไปเป็นมะมูมให้กับชายคนนี้ก็แสดงว่าเกิดอีกญะมาอะห์นึงได้หากว่าญะมาอะห์นึงเสร็จแล้วเนี่ยมีมาใหม่มาที่หลังเนี่ยสามารถจะตั้งอีกญะมาอะห์นึงได้ไหมทัศนะนี้บอกได้มีหลักฐานด้วยมีหลักฐานถือว่าทำได้แต่ไม่เคยมีปรากฏหลักฐานที่มีญะมาอะห์หนึ่งละหมาดอยู่และมีอีกญะมาอะห์หนึ่งละหมาดซ้อนตัวนี้ไม่เคยมีปรากฏหลักฐานแล้วก็เป็นที่ต้องห้ามของบรรดาอุลามะด้วยนะครับวิธีการอย่างเช่นเมื่อกี้เหตุการณ์ของอะฮ์ลุลมักกะห์หรือว่าชาวอาหรับที่มาจากมักกะห์เนี่ยเมื่อกี้มีมุอัซซินจากมัสยิดยินมาด้วยนะครับแล้วก็ทำการอาซานที่นี่ด้วยนะครับเขามาเที่ยวมาเที่ยวนะฮะไม่ได้มาเรื่องของธุรกิจหรือว่าเรื่องของงานคือมาเที่ยวผมชวนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้สบโอกาสมานะครับเขาละหมาดมักกะริบอยู่ใช่ไหมฮะละหมาดมักกะริบอยู่อันนี้คือเรามีอยู่วิธีการหนึ่งคือเราไปเป็นมะมูมเขาได้เลยคนที่ละหมาดอิชาสามารถเป็นมะมูมคนที่ละหมาดมักกะริบตรงนั้นได้เลยเขาไม่สามารถจะละหมาดอิชาร่วมกับเรานะครับโดยเหยียดเป็นอิชาได้เพราะเรื่องของการละหมาดจะต้องตัรตีบตามลำดับของมันจะไปสลับกันไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเคยมีการสอนสลับกันใช่ไหมย้ำตักคิดย้ำตักดีมแล้วก็เข้าใจว่าเอาละหมาดอัสรีนะครับเอาเวลาดูรีมาไว้อัสรีแล้วก็ละหมาดอัสรีก่อนแล้วให้ละหมาดดูรีอันนี้คือความเข้าใจผิดเลยทุกละหมาดนะครับจะต้องตามเวลาของมันสมมติว่าคนที่ล่าช้ายังไม่ได้ทันละหมาดไม่ทันละหมาดมักกะริบแต่ว่าหมดเวลามักกะริบแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้ละหมาดอีชาไม่อนุญาตให้ละหมาดอีชาก่อนมักกะริบฉะนั้นบรรดาคนเมื่อกี้อาลุนมักกะเมื่อกี้เขาก็เลยมาละหมาดมักกะริบก่อนนะครับทีนี้อยู่ที่พี่น้องจะทำได้สองอย่างหนึ่งคือรอเขาให้เขาละหมาดมักกะริบเสร็จแล้วก็ละหมาดพร้อมกับเขาในเรื่องละหมาดอีชาสองคือไปละหมาดกับเขาเลยไปละหมาดกับเขาเลยโดยที่เราขึ้นเป็นอีชาให้เขานำเป็นมักกะริบแต่เรานียะเป็นเจตนาเป็นอีชานี่กระทำได้ถือว่ากระทำได้นะครับถือว่าไม่ผิดอะไรอิหม่ามเนียดเวลาหนึ่งมะมูมเนียดอีกเวลาหนึ่งเป็นเรื่องปกติทำได้และถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นมะมูมเสียเองล่ะถ้าหากว่าในพื้นที่ละหมาดอีชาละหมาดอีชาสี่รอกะอะห์ส่วนละหมาดมักกะริบเนี่ยสามรอกะอะห์ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มาล่าช้าเป็นมะมูมเสียเองใช่ไหมว่าเรายังไม่ละหมาดมักกะริบมาถึงเขาละหมาดอิชาเนี่ยอันนี้ต้องทำยังไงทำยังไงครับอุลามะเขาก็บอกว่า สามารถละหมาดได้นะแต่เราละหมาดแค่สามรอกะอะห์สมมติว่าเขากำลังขึ้นรอกะอะห์ที่สี่เนี่ยคนที่เนียดมามักกะริบเนี่ยให้นั่งอยู่ตรงนั้นเลยให้นั่งอยู่รอจนกระทั่งอิหม่ามลงมานั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายแล้วให้สลามพร้อมกันนี่คือทัศนะหนึ่งที่เป็นทางออกเป็นทัศนะหนึ่งที่เป็นทางออกมีทัศนะเดียวที่ผมรู้จักที่นอกเหนือจากนี้ไม่มีไม่รู้จักแต่รู้จักทัศนะนี้คือนั่งรอจนกระทั่งอิหม่ามลงมาตะชันพุทธเราละหมาดสามแหละแต่เราจะไม่ขึ้นพร้อมกับอิหม่ามจนกระทั่งอิหม่ามลงมาตะชันพุทธครั้งที่สามครั้งสุดท้ายให้ตรงกับที่เราจะต้องให้สลามพอดีแล้วก็สลามพร้อมกันวัลลอฮุอาลัมบิสซวาบนะครับวัลลอฮุอะลัมบิสซวาบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นที่จะรู้ถึงสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเหตุการณ์เหล่านี้บางครั้งเกิดขึ้นในสมัยของเราไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่จะทำให้เราสบายใจแล้วก็มีน้ำหนักมากที่สุดคือสิ่งที่มีจากคำสอนท่านนบีมีตัวอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนถ้าหากว่าไม่มีคำสอนจากท่านนบีแต่ยังหลงเหลือในทัศนะของบรรดาอุลามะก็ยังจะดีกว่าที่เราคิดเอาเองเข้าใจไหมฮะอย่างน้อยอุลามะที่ได้รับความจำเริญได้รับความรู้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺทรงยกเกียรติให้เป็นที่รู้จัก
เป็นที่ยอมรับเนี่ยยังดีกว่าความคิดของเราเองแค่ให้รู้ว่าแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันเป็นเรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้จักและต้องเรียนรู้ตอนนั้นเลยนั่นคือความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีพลาดละหมาดเกินมีครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาด5รอกอะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็หันบอกนบีว่านบีละหมาด5รอกอะห์นบีก็ไม่เชื่อสิ่งที่ซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างหลังพูดนบีก็ถามว่าจริงมั้ยที่ฉันละหมาด5รอกอะห์ชายคนนั้นก็บอกจริงครับนบีละหมาด5รอกอะห์แล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หันไปถามบรรดาซอฮาบะห์คนหนึ่งว่าชายคนนี้พูดจริงมั้ยก็บอกพูดจริงครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนในเรื่องการสุญูดซะฮวีหรือในอีกหะดีษบทนึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดแค่3รอกอะห์จนกระทั่งซอฮาบะห์เข้าใจว่านบีจะกอซอรจนเข้าใจว่านบีจะกอซอรแต่พอนบีละหมาดเสร็จก็บอกนบีจะกอซอรหรือนบีลืมนบีบอกว่าจริงนะที่พูดมานี่คือฉันละหมาดไม่เต็มเหรอซาบะบอกใช่นบีละหมาดไม่เต็มนบีก็บอกว่าอ่ะถ้าเช่นนั้นลุกขึ้นละหมาดอีกรอกอะห์นึงที่ยังไม่เต็มแล้วก็สุญูดซะฮวีแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้คือทำให้ซุนนะห์ของนบีนั้นสมบูรณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในทุกๆประเด็นคือสิ่งที่เติมเต็มความรู้ให้กับเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องมากล่าวโทษกันว่าอ๋อเพราะคุณจะผิดเพราะฉันจะผิดเพราะคนนี้ไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกล่าวกันแบบนี้แต่เป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาทางออกร่วมกันและให้ได้รับวิชาการกลับมานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดีสุดทำดีละนะครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันที่พวกเราจะกลับมาสู่การศึกษาประวัติศาสตร์กับคำว่าอุลุลอัซมีอุลุลอัซมีเนี่ยมีการกล่าวขานมีถูกระบุไว้ในกุรอานก็ดีในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีแล้วก็มีการพูดจากบรรดาอุลามะหลายๆคนก็ดีนะครับแต่เราหลายๆคนก็ยังไม่รู้จักคำว่าอุลุลอัซมีนั้นคือใครก่อนที่จะเข้าสู่คำว่าอุลุลอัซมีเนี่ยอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบถึงความยิ่งใหญ่ของการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของเราที่เราสักการะเนี่ยเป็นพระผู้สร้างที่สมบูรณ์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างสิ่งต่างๆมาอย่างแตกต่างกันและความแตกต่างนั้นเองมันทำให้โลกเนี่ยสมบูรณ์สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบางอย่างเร็วมากเร็วซะจนแบบว่าสายตาของเราเนี่ยอาจจะมองไม่ทันด้วยความเร็วของเขาอย่างเช่นสัตว์บางอย่างถ้าหากว่าเราจะพูดถึงสัตว์ที่เร็วที่สุดคืออะไรครับฮะเสือชีตาหรือว่าม้าหรืออะไรบางอย่างหนูที่มันกระโดดได้เร็วที่สุดเลยและสัตว์ที่ช้าที่สุดมีไหมมีเช่นสล็อตที่มันเดินช้าๆเคลื่อนไหวช้าๆคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาล้วนแล้วแต่จะเป็นความสมบูรณ์ทั้งหมดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาโดยปราศจากพ่อและปราศจากแม่มนุษย์คนนั้นคือฮะนบีอาดัมนี่คือความสามารถของอัลเลาะห์อัลเลาะห์สามารถสร้างมนุษย์โดยไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีแม่ได้คือนบีอาดัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์อะไรครับมีแม่แต่ไม่มีพ่อใครครับฮะมีแม่แต่ไม่มีพ่อนบีอีซาดูสิดูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบกพร่องไหมไม่ใช่บกพร่องนะเพื่อความสมบูรณ์นะเพื่อความสมบูรณ์ในการสร้างของพระองค์นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโดยมีพ่อแต่ไม่มีแม่ใครครับมีพ่อมีบิดาแต่ไม่มีแม่พระนางฮาวะถูกสร้างมาจากซี่โครงของผู้ชายประหนึ่งว่ามีพ่อแต่ว่าไม่ต้องปฏิสนธิกับผู้หญิงแล้วก็เกิดมามีชีวิตหนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างหลังจากนั้นมีทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแ
ธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนดูสิสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างนี่คือความสามารถของพระองค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงสร้างในโลกใบนี้จะเป็นแบบนี้เลยมีทั้งขาวมีทั้งดำมีทั้งเร็วมีทั้งช้ามีทั้งสูงมีทั้งเตี้ยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วบ่งชี้ถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมวลมนุษย์มาเนี่ยตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็คัดเลือกมนุษย์จากบรรดามนุษย์นะครับให้มาเป็นนบีจากมนุษย์ทั่วไปให้มาเป็นนบีในหะดีษบอกว่านบีมีทั้งหมด 126,000 คนตามสำนวนบาหะดีษ 124,000 คนอัลเลาะห์คัดเลือกให้มาเป็นนบีเสร็จแล้วจากบรรดานบีอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคัดเลือกให้มาเป็นรอซูลรอซูลกับนบีความหมายไม่เหมือนกันคำว่านบีความหมายคือผู้ที่ดำรงศาสนาหน้าที่ของเขาคือเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มชนนั้นนั่นคือนบีฉะนั้นมนุษย์ที่ถูกเลือกมาให้ดำรงศาสนาและเผยแผ่ศาสนาในกลุ่มชนนั้นๆเรียกว่านบีส่วนบรรดารอซูลคือผู้ที่ถูกคัดเลือกจากนบีอีกให้มาเป็นรอซูลคือผู้ที่ดำรงศาสนาเผยแผ่ศาสนาไม่ใช่แค่กลุ่มชนนั้นๆแต่ทั้งประชาชาติที่ได้พบเจอทุกหมู่เหล่าทุกผู้คนที่ได้พบเจอในยุคสมัยของนบีคนนั้นต้องเรียกร้องต้องบอกจนกระทั่งอะไรครับต้องนำบอกต่อมาสู่บทบัญญัติเดียวกันนั่นคือรอซูลฉะนั้นรอซูลกับนบีไม่เหมือนกันในยุคสมัยหนึ่งบางครั้งมีนบีหลายคนในยุคสมัยเดียวกันมีนบีหลายคนอยู่คนละพื้นที่กันบทบัญญัติต่างกันแต่ในบางครั้งมีรอซูลมาเนี่ยรอซูลเนี่ยก็จะเรียกร้องสู่บทบัญญัติเดียวกันเช่นนบีมูซาเวลานบีมูซาเจอกลุ่มชนไหนกลุ่มชนใดก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเรียกร้องให้มาสู่บทบัญญัติคัมภีร์เตารอตนั้นทั้งหมดเลยมันจะเป็นฟิรอูนหรือเป็นคนที่ปฏิเสธเป็นคนใดก็แล้วแต่นั่นคือบทบาทของรอซูลถ้ารอซูลถูกส่งมาทำหน้าที่ที่กว้างขวางกว่านบีภารกิจใหญ่กว่าหนักกว่าบรรดานบีถูกคัดเลือกมาเป็นรอซูลและบรรดารอซูลถูกคัดเลือกมาให้เป็นอุลุลอัซมีมาถึงคำว่าอุลุลอัซมีละคำว่าอุลุลอัซมีเนี่ยคำว่าอูลูนะครับหรือว่าอานมีความหมายว่าอัสฮาบแปลว่าพวกกลุ่มชนนะครับหรือว่าแปลว่าชนเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้คนเหล่านี้ถูกจำกัดเฉพาะคำว่าอัซมีมีความหมายว่าตั้งใจจริงใจเพียรพยายามอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเขาเรียกมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนั่นคือคำว่าอัซมีเช่นในหะดีษมุนที่บอกอิซาอัซัมตะฟะตะวักกะลอัลลอฮ์เมื่อท่านตัดสินใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วให้ตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใช้คําว่าอัซัมอัซมีเหมือนกันหรือในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ามุรบิลมารูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวัสบิลอะลามาอัศอบะกอินนะซาลิกะมินอัซมิลอุมูรในซูเราะห์ของอัลลุกมานลุกมานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรครับจงดำรงซึ่งการละหมาดจงเรียกร้องสู่ความดีจงห้ามปรามความชั่วและจงอดทนต่ออุปสรรคนานาประการนี่คือการงานความตั้งใจความเด็ดเดี่ยวที่ดีที่สุดเลยฉะนั้นคำว่าอุลุลอัซมีคือบรรดารอซูลที่ถูกยกขึ้นมาเป็นอีกระดับหนึ่งด้วยกับมาตรฐานความอดทนที่มีต่ออุปสรรคนั้นๆหรือความตั้งใจความเด็ดเดี่ยวในการทำภารกิจนั้นๆที่เหนือกว่าบรรดารอซูลทั้งปวงนั่นคืออุลุลอัซมีนั่นคืออุลุลอัซมีเหมือนกับพวกเราเนี่ยจะมีคนในหมู่พวกเราไม่เท่ากันเวลามีการสร้างมัสยิดมีการทำงานศาสนาหรือมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นภารกิจที่ต้องทำร่วมกันจะมีอยู่เพียงไม่กี่คนที่มีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวยอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายาและแรงใจและทรัพย์สมบัติ
พื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นนั่นแหละครับคำว่าอัซมีนั่นแหละครับมีความตั้งใจจริงมีความตั้งใจแบบพยาธยานมุทะรุแต่มาไปในเรื่องราวที่ดีนั่นแหละครับคือลูกอัซมีฉะนั้นบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยถูกยกมาเป็นอุลุลอัซมีเพียงแค่5คนเท่านั้นเหมือนในหนึ่งในพวกเราเวลาทำงานทำโรงเรียนทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะถูกคัดเลือกมาเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาพอใจใช่ไหมฮะไม่เสียสละเท่ากันทุกคนใช่ไหมฮะเวลาทำงานเนี่ยไม่เสียสละเท่ากันทุกคนบางคนมาเช้าบางคนมาเย็นบางคนอยู่ทั้งวันไม่เท่ากันแน่นอนนี่คือมนุษย์ในบรรดารอซูลก็เช่นเดียวกันบรรดาอุลามะเขาบอกว่าอุลุลอัซมีก็คือมีนบีนูห์อะลัยฮิสลาตุสสลามนบีนูห์คนที่สองนะครับก็คือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลาตุสสลามคนที่สามคือนบีมูซาอะลัยฮิสลาตุสสลามคนที่สี่คือนบีอีซาอะลัยฮิสลาตุสสลามคนที่ห้าคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถใช้กับทั้ง5คนได้เลยแต่เป็นที่มัชฮูรเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมใช้คือใช้กับเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแต่ใช้กับนบีอิบรอฮีมได้ไม่ได้ใช้กับนบีนูห์ได้ไม่ได้ใช้กับนบีคนอื่นได้ไม่ได้แต่เราเนี่ยให้สถานะให้เกียรติท่านนบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเรากล่าวถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เป็นใครอื่นเลยนอกจากนบีมุฮัมมัดนี่คือเกียรติที่เราให้กับท่านนบีนะครับแล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำสอนด้วยว่าให้ศอลาวาตต่อฉันศอลาวาตต่อท่านนบีโดยที่บรรดาอามียะอื่นๆไม่ได้สอนฉะนั้นคำพูดเนี่ยสำนวนนี้เหมาะแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวแต่ถ้าหากว่าใช้กับคนอื่นผิดไม่ผิดเพราะเป็นการขอดุอาเป็นการขอดุอาขอความสันติซึ่งความหมายเดียวกับอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามเหมือนกันเลยถ้าเอาคำมาวางกันเหมือนกันแค่สลับกันนิดเดียวเองอะลัยฮิซอลาตุวัสสลามศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันความหมายเดียวกันเลยนะครับอ่ะนี่คือบรรดาอุลุลอัซมีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าทำไมบรรดานบีเหล่านี้ถึงกลายมาเป็นอุรุลอัซมีได้แล้ววันนี้เราจะได้รับบทเรียนอะไรบ้างในบรรดาอุรุลอัซมีเนี่ยจะเหลือถูกคัดแยกมาให้เหลือแค่2คนที่อยู่ในสถานะคำว่าเรียกว่าคอลีลุลลอฮ์คอลีลุลลอฮ์คำว่าคอลีเนี่ยมีความหมายว่าที่รักที่รักคอลีลุลลอฮ์คือที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเพียงแค่2คนคือนบีมุฮัมมัดกับนบีอิบรอฮีมนบีมุฮัมมัดกับนบีอิบรอฮีมและในตำแหน่งสุดท้ายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเอาไว้ชื่อว่าอัลวะซีละตำแหน่งนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดฟิรดาวส์เป็นตำแหน่งเดียวที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันอัรจูอันอากูนะฮัวฉันคาดหวังว่าตัวของฉันเนี่ยจะได้อยู่ในสถานที่ตรงนั้นและทุกครั้งที่เราตอบรับดูอานะครับดูอาอาซานเนี่ยจะมีการขอให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับสถานะนี้ด้วยคืออันวะซีละได้รับตำแหน่งนี้ด้วยอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาดิฮิดดะวะติตามะวัสศอลาติลกอติมะอาทิมุฮัมมัดนิลวาซีละตะวัลฟอดีละอาทิแปลว่าจงนำมาให้กับมุฮัมมัดให้อะไรให้วาซีละให้สถานที่แห่งนี้แหละฉะนั้นสถานที่แห่งนี้คือว่าสถานที่สูงส่งแล้วก็ดีที่สุดเขาเรียกว่าวาซีละแล้วเราก็เชื่อว่าสถานที่ตรงนี้สำหรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการกัสสันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องทีนี้บรรดาอุลามะเนี่ยเขาพยายามวิเคราะห์ว่าบรรดาอุลุลอัซมีที่ถูกคัดสรรมาเป็นอุลุลอัซมีได้เนี่ยด้วยกับเงื่อนไขอะไรด้วยกับสิ่งใดและด้วยกับเหตุการณ์ใดถ้าหากว่าเรามาเรียนรู้ถึงเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างไว้ให้กับพวกเขานะครับได้กําหนดให้กับพวกเขาเนี่ยสิ่งที่นําพาคนคนหนึ่งขึ้นมาอยู่อีกสถานะหนึ่งได้เนี่ยคือความอดทนความอดทนนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุด
ความอดทนคือสิ่งที่บรรดาอัมบียะมีมากกว่าพวกเราเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัชดุลบะลาอัลอัมบียะคนที่ได้รับแบกรับตอบหรือว่าต้องรับความกดดันนะครับที่หนักหน่วงที่สุดเลยเนี่ยก็คือบรรดาอัมบียะเพราะเขาต้องอดทนมากๆและจากบรรดาอัมบียะนะครับเป็นรอซูลก็จากความอดทนและจากบรรดารอซูลเป็นอูลุลอัซมีก็เพราะความอดทนและจากอูลุลอัซมีเป็นคอลีดเป็นที่รักของรอซูลตะอาลาเหลือ2คนเนี่ยถูกคัดเลือกมาก็เพราะความอดทนและให้เหลือเพียงแค่1ก็เพราะความอดทนมาดูนะครับว่าบรรดารอซูลเนี่ยอดทนอะไรนบีนูห์อะลัยฮิสลาตุวัสสลามอูลุลอัซมีคนแรกครับพี่น้องนบีนูห์เนี่ยในอายะห์กุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านบีนูห์ทำภารกิจในการดะวะเชิญชวนผู้คนให้รู้จักสัจธรรมเป็นระยะเวลา950ปี950ปีเนี่ยคือการดะวะอย่างเดียวนะไม่ใช่ชีวิตของนบีนูห์นับแค่การดะวะของนบีนูห์ที่นบีบอกว่ากอลรับบีนะครับโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันได้ดะอาตุกอมีไลลาวะนะฮารอฉันได้เรียกร้องพวกเขาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยคือนี่คือสภาพของนบีนูห์นบีนูห์เนี่ยตั้งแต่สมัยนบีอาดัมมาเนี่ยความผิดบาปของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดบาปที่มนุษย์ซอลิมกันและกันความผิดบาปที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกใบนี้ไม่ใช่ในสวรรค์นะในโลกใบนี้คือความผิดบาปของกอบีลที่ไปฆ่าฮาบีลลูกของนบีอาดัมซอลิมอาธรรมมนุษย์ด้วยกันเองแล้วความผิดบาปที่เกิดขึ้นจากนบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีนูห์เนี่ยเป็นความผิดบาปเกิดจากการอาธรรมของมนุษย์ทั้งหมดเลยมนุษย์อาธรรมกับมนุษย์มนุษย์ซอลิมกับมนุษย์ละเมิดกันและกันสิทธิ์กันและกันคำว่าซอลิมหมายถึงอะไรครับพี่น้องมันต้องได้วิชาการคำว่าซอลิมหรือว่าการอาธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดเราก็คิดเพียงแค่ว่าคือการละเมิดคือการตีคือการประทุษร้ายคือการนินทาคือการว่าร้ายจริงๆแล้วคำว่าวอลเลนคือการวางบางสิ่งบางอย่างผิดที่เนี่ยวอลเลนวางบางสิ่งบางอย่างผิดที่ของมันเรียกว่าวอลเลนใช่ไหมยกตัวอย่างเราวอลเลนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะเราเอาสถานะของอัลลอฮ์ไปวางผิดที่เนี่ยเขาเรียกว่าวอลเลนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ประสงค์รู้อัลลอฮ์ประสงค์ได้ยินอัลลอฮ์ประสงค์ทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคุณลักษณะของพระองค์ในกุรอานอย่างตมามสมบูรณ์ แต่มนุษย์อย่างอัชอะรอมุตะซิละหรือว่ากอตารียะหรือใครก็แล้วแต่ที่กล่าวอ้างถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดไปนั่นแหละวางตำแหน่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดที่ไปเชื่อว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์ทรงมีมือก็เท่ากับว่าอัลลอฮฺสุบตาราทรงเหมือนมนุษย์เนี่ยเอาตำแหน่งของอัลลอฮฺสุบตาราซึ่งเป็นพระเจ้าไปวางกับมนุษย์ผิดที่ก็เรียกว่าซอลิมทำไมชาวนอซารอหรือชาวคริสเตียนถึงไม่ได้เป็นมุสลิมก็เพราะว่าซอลิมต่อมนุษย์ที่ไปวางมนุษย์เป็นพระเจ้านบีอีซาเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นบ่าวเป็นอับดุลเป็นเพียงแค่บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเขาเหล่านั้นไปยกนบีอีซาให้เทียบกับพระเจ้าเนี่ยไปวางผิดตำแหน่งก็เป็นวอลเลมคำว่าวอลเลมคือวางสิ่งที่มันสมควรจะเป็นไปไว้ผิดที่ผิดทางเงินเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราเราได้เงินมาอย่างถูกต้องมีคนมาเอาเงินเราไปวอลเลมเราเนี่ยหน้าตาหล่อบอกเราน่าเกียดดอลเลนใช่ไหมก็เราหล่อเราไม่ได้น่าเกลียดใช่ไหมครับเนี่ยผิดอ่ะบอกอาจารย์ดำไม่หล่อผิดเพราะว่าผมหล่อครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่คำว่าดอลเลนคือสิ่งที่เราไปวางผิดที่ทั้งหมดเลยการที่เราพูดถึงคนคนหนึ่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นดอลเลนเขาดอลเลนเขาฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบอกลาตุวอลิมูอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้วอลิมซึ่งกันและกัน
นะครับมิเช่นนั้นแล้วทำไมฮะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะลงโทษทีนี้ในสมัยของนบีอาดัมเนี่ยซอลิมแค่มนุษย์กันเองแต่พอมาถึงสมัยของนบีนูห์ซอลิมพระเจ้าซอลิมพระเจ้าตรงไหนอ่ะตรงที่กลุ่มชนของนบีนูห์เริ่มเลยเถิดกับความจงรักภักดีการอิบาดัตจากที่เคยอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากลายมาเป็นอิบาดัตต่อรูปปั้นต่อมนุษย์กันเองวัลอียาซุบิลลาห์มันเริ่มต้นมาจากแผนการกุศโลบายของชัยฏอนมาหลายชัยฏอนเนี่ยมันใช้วิธีการที่เวลามาหาพวกเรามันจะไม่เอาสิ่งที่ชั่วร้ายมานำเสนอก่อนถ้าว่าพี่น้องได้เข้าใจถึงแผนการของชัยฏอนมันจะไม่เอาสิ่งที่เรียกว่าความชั่วร้ายมานำเสนอเพราะมันรู้ว่ามนุษย์จะปฏิเสธเหมือนตอนที่มันไปหานบีอาดัมเนี่ยชัยฏอนไปหานบีอาดัมชัยฏอนบอกว่ากินผลไม้อันนี้มันไม่ได้บอกว่ากินแล้วจะปฏิเสธอัลลอฮ์แต่มันบอกว่ากินแล้วเจ้าจะได้เป็นมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์คือเชื่อฟังอัลลอฮ์มาลาอิกะห์คือไม่มีวันตายเจ้าจะมีชีวิตอมตะและเชื่อฟังอัลลอฮ์อยู่อย่างนั้นทำไมอาดัมถึงกินเพราะอาดัมอยากจะเป็นคนดีแต่ถูกชัยฏอนล่อลวงเอาความดีมานำเสนอถูกไหมฮะแต่ไปซอลิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอลิมมาแล้วซอลิมตัวเองไปกินในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้กินก็คือซอลิมตัวเองสุดท้ายก็ต้องผิดบาปเช่นเดียวกันครับชัยฏอนเข้าไปหาในกลุ่มชนของนบีนูห์และให้รำลึกถึงคนดีให้นึกถึงใครนึกถึงคนดีๆเอาไว้ที่เขาเคยมีความดีกับพวกเราเนี่ยนึกถึงเอาไว้เวลาที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนว่าทุกคนไม่มีใครปฏิเสธครับเพราะว่าเขาเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีแน่นอนและใช้วิธีการว่าถ้าหากว่าจะให้ลูกพวกท่านเป็นคนดีอย่างพวกเขาอย่าให้ลูกของพวกท่านลืมพวกเขาเป็นอันขาดและลูกของพวกท่านจะจำพวกเขาได้ยังไงถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นตัวแทนพวกเขาจะเป็นเพียงแค่การกระทำกระนั้นหรือไม่นานวันก็คงจะจางหายไปฉะนั้นต้องทำสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนให้กับพวกเขาพอหลังจากนั้นผู้คนก็เริ่มทำตามที่ชัยฏอนบอกชัยฏอนสอนก็เริ่มสร้างรูปขึ้นมาวาดรูปขึ้นมาให้มันเสมือนขึ้นมาพอหลังจากนั้นตอนแรกก็เอาสิ่งของของคนเหล่านั้นมาตั้งเอารูปเหมือนเอาอะไรก็แล้วแต่มาตั้งชัยฏอนก็เข้าไปยุแยงตะแคงอีกว่าถ้าหากว่าทำเพียงแค่นี้ไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะสลายหายไปต้องสร้างให้เป็นรูปที่แข็งแรงปั้นขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาพอคนเนี่ยเริ่มสร้างรูปปั้นขึ้นมาผู้คนก็จำได้ว่าคนนี้คือคนดีชัยฏอนก็เข้าไปล่อลวงอีกว่าแค่นี้ยังไม่พอต้องเอารูปปั้นเหล่านี้ไปวางอยู่ที่หลุมฝังศพของคนเหล่านั้นมิเช่นนั้นแล้วหลุมฝังศพของคนดีๆทั้งหลายเนี่ยจะถูกลืมไปผู้คนเหล่านี้ก็เลยเอารูปปั้นไปตั้งไว้บนหลุมฝังศพอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปเอียติกาฟกันตรงนั้นไปนั่งพำนักอยู่ตรงนั้นปรากฏเป็นความชั่วร้ายที่รุนแรงที่สุดบนโลกใบนี้เลยบรรดาอุลามะบอกถือว่าเป็นความชั่วร้ายถึง2เด้งด้วยกันในการกระทำแบบนี้หนึ่งเอาคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาเป็นที่เคารพบูชาสองสร้างรูปปั้นสร้างมาจากหินสร้างมาจากสิ่งที่เรียกว่ามักลูกเอามาเป็นที่เคารพบูชาสองเด้งเลยชิรอลุคัลกีดังที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก่อนที่จะวันเกียรติจะเกิดสิ่งเหล่านี้จะถูกฟื้นกลับมาแล้ววันนี้มันกลับมาเป็นตามขั้นบันไดของมันแม้กระทั่งมาถึงในยุคของมุสลิมเราในยุคของอิสลามเราตอนนี้ก็อุบัติเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งในบ้านของเราในสมัยของเราซึ่งเรารู้ดีว่าเป็นสิ่งที่ผิดมันก็ยังลอยนวลอยู่ทุกวันนี้ชัยฏอนนี่คือแผนร้ายของมันในสมัยของนบีนูห์ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มนุษย์เริ่มสักการะต่อสิ่งปลูกสร้างต่อรูปปั้นต่อเจเวตต่ออะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้นบีนูห์เรียกร้องพวกเขาไปสู่สัจธรรมนบีนูห์ลุกขึ้นมาเป่าประกาศเรื่องราวของสัจธรรมถูกปฏิเสธจากบรรดาคนในกลุ่มชนซึ่งเป็นการที่แบบว่าใช้เวลา950ปีในสายรายงานในหนังสือมิดายะวันนิฮายะของอิบนุกะซีรบอกว่านบีนูห์เนี่ยได้ผู้ศรัทธามาจำนวน80คนพี่น้องลองเอามาเปรียบเทียบดูนะครับ950ปี
แต่ได้จำนวนผู้ศรัทธามา80คนประมาณ80คนต้องใช้ความอุตสาหะขนาดไหนและต้องแบบว่ากดดันสภาพจิตใจขนาดไหนนบีนูห์ถูกเยาะเย้ยถูกถากถางถูกกล่าวถูกนำเสนอบางสิ่งบางอย่างเช่นถ้าหากว่ามุมนูห์เจ้าไล่คนโจรที่มารับเชื่อเจ้าไปไล่คนเหล่านี้ไปเนี่ยเราจะเชื่อเจ้าเอ้าเราจะตามเจ้าเราอยู่ร่วมกับคนยากจนไม่ได้เรามีศักดิ์มีศรีในสังคมมานำเสนอนบีนูห์ให้ไล่คนจนไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเจ้าไม่มีสิทธิ์จะไล่คนจนคนเหล่านี้ไม่สามารถจะให้โทษและให้สวรรค์อะไรเจ้าได้เลยคนที่มานำเสนอคนที่เรียกตัวเองว่ามะละมีความสมบูรณ์ความทุกอย่างเนี่ยคือมาถูกนำเสนอนบีนูห์ก็ต้องอดทนไม่ไล่อยู่กับคนที่สังคมหลายๆคนเขาตำหนิเรานึกสภาพถ้าเราจะต้องคบเพื่อนเป็นเพื่อนที่สังคมเขาไม่เอาและต้องอยู่กับเขาเนี่ยคือหลายๆคนห่วงหน้าห่วงตาของตัวเองแต่สำหรับคนที่ยืนอยู่บนสัจธรรมอยู่ได้อยู่กับคนต่ำๆได้ถ้าเขาคนนั้นมีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าเราต้องทำหน้าที่ภารกิจแบบดังเช่นนบีนูห์ที่ต้องเข้าไปบอกคนในกลุ่มชนทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยเรานึกสภาพว่าเราเองจะมีความสามารถได้สักกี่ชั่วโมงไม่ต้องนับเป็นวันเอาแค่ชั่วโมงสักกี่ครั้งที่เราจะเอาเรื่องเราสัจธรรมไปบอกพวกเขาแน่นอนพวกเราห่างไกลกับความว่าอดทนนบีนูห์ถึงถูกเรียกว่าอุลุลอัซมีเพราะว่า950ปีของความอดทนในการเรียกร้องผู้คนเนี่ยจนกระทั่งสุดๆแล้วจึงขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เปลี่ยนแปลงแผ่นดินนี้และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบรับแผ่นดินนี้จึงถูกทำให้น้ำท่วมและพวกเขาเหล่านั้นก็เสียชีวิตแม้กระทั่งลูกของนบีนูห์เองที่นบีเรียกร้องลูกของตัวเองให้ขึ้นมาบนเรือเอร์กัมมาอานาให้ขึ้นมาบนเรือและเจ้าจะรอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกของนบีนูห์ที่ชื่อว่ายามนบีนูห์เนี่ยมีลูก4คนมีชื่ออะไรครับซามฮามยาฟิสหรือว่ายาฟุตในสายรายงานหนึ่งแล้วก็ยามคนที่4บอกกับพ่อว่าพ่อจ๋าไม่ต้องกลัวฉันแล้วก็ไม่ต้องห่วงฉันคืออยู่กับนบีนูห์มาตลอดชีวิตแต่ไม่เคยแสดงทีท่าว่าจะปฏิเสธจนกระทั่งมาถึงวันที่นบีนูห์ให้บรรดาผู้ศรัทธาขึ้นเรือเขาปฏิเสธในช่วงระยะเวลาเสี้ยวนั้นเลยไปเสียว่าจะขอขึ้นไปบนภูเขาและจะรอดพ้นจากน้ำท่วมเองยาอาบียาบาจาโอ้พ่อจ๋าฉันจะรอดพ้นจากการลงโทษตรงนี้เองนบีนูห์บอกวันนี้ไม่มีผู้ทรงเมตตาใดแล้วนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวขึ้นเรือเถิดขึ้นเรือต้องเห็นลูกของตัวเองจมต่อหน้าต่อตาจมน้ำต่อหน้าต่อตาอดทนอย่างถึงที่สุดถึงถูกเรียกว่าอุลุลอัซมีมาถึงนบีคนที่สองพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาในกลุ่มชนที่ไม่มีศาสนาแม้กระทั่งพ่อของตัวเองพ่อของนบีอิบรอฮีมชื่ออาซาร์สร้างรูปปั้นจำหน่ายรูปปั้นแล้วก็สักการะต่อรูปปั้นให้กับคนในกลุ่มชนซึ่งนบีอิบรอฮีมเนี่ยต้องต่อสู้กับแนวความคิดเหล่านี้กับพ่อของเขานบีอิบรอฮีมบอกยาอาบาติโอ้พ่อจ๋าฉันเนี่ยนำความรู้หนึ่งมาให้กับท่านถ้าหากว่าท่านตามความรู้นี้ท่านจะได้รับสัจธรรมได้รับทางนำโอ้พ่อจ๋าสิ่งที่พ่อกำลังเคารพสักการะบูชานั้นเป็นสิ่งที่ไม่เอื้ออำนวยประโยชน์อะไรกับท่านเลยพูดก็ไม่ได้ไม่ได้ยินและยังทำอะไรไม่ได้เลยโอ้พ่อจ๋าอย่าได้ติดตามปฏิบัติตามความชั่วร้ายของชัยฏอนเลยมิฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษท่านอย่างรุนแรงพ่อตอบว่าอะไรวะฮยุรนีอิบรอฮีมไปไกลๆเลยถ้าหากว่ายังไม่หยุดพูดฉันเนี่ยจะตีเจ้าจะเฆี่ยนเจ้าจะขับไล่เจ้าจะขว้างเจ้าไปไกลๆเลยนบีอิบรอฮีมกลับตอบไปว่าซะลามุนอะลัยกสันติจงประสบแด่พ่อฉันจะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เมตตาท่านจริงๆเนี่ยการขอดุอาให้เมตตาคนกาเฟรหรือคนปฏิเสธมัมนูอ์ไม่เป็นที่อนุญาตแต่ในกรณีในอายะห์กุรอานเนี่ยบรรดาอุลามะเ
ขาได้ให้ชูรุตหรือให้เงื่อนไขว่าสิ่งที่นบีอิบรอฮีมพูดเนี่ยฉันจะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับท่านหากว่าท่านเข้ารับอิสลามเป็นเงื่อนไขที่นบีอิบรอฮีมพูดนะครับในประโยคสั้นๆที่เวลาอุลามะมาอธิบายพวกเราเพราะว่าหลายคนแบบเอ้าทำไมนบีอิบรอฮีมถึงขอดุอาให้กับพ่อที่เป็นกาเฟรได้ล่ะยิงไม่ได้แต่มันมีคำว่าหากว่าพ่อเนี่ยจะรับอิสลามก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาท่านนะครับฉะนั้นนบีอิบรอฮีมต้องเจอกับคนในบ้านยังไม่พอเจอคนในกลุ่มชนของตัวเองต้องใช้กุศโลบายต้องใช้ฮิกมะห์ในการที่จะทำให้คนนั้นกลับมายึดอยู่บนสัจธรรมโดยการไปฟันรูปปั้นนะครับฟันใช้ความกล้าหาญนะไปฟันรูปปั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอะไรครับเอาขวานเนี่ยไปไว้กับรูปปั้นตัวใหญ่เรื่องนี้นะครับถูกเล่าในทุกสมัยเลยที่มหาลัยของผมเองเนี่ยมหาลัยนะดาวตุลอุลามะเนี่ยมอลานาหรือว่าเชคเนี่ยเขาเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกศิษย์ที่มาจากเมืองอังกฤษฟังลูกศิษย์พอฟังแล้วก็รู้สึกอะไรมั้ยฮะขึ้นช่วงที่นบีอิบรอฮีมใช้ความฉลาดให้ผู้คนนั้นออกไปลื่นเลิงและตัวเองก็เข้าไปในโบสถ์ที่มีรูปปั้นต่างๆนั้นแล้วก็พูดกับรูปปั้นอ้าววันนี้พระเจ้ายังไงกินได้ไหมได้ยินไหมเห็นไหมนู่นไหมแต่ไม่มีเสียงคำตอบอะไรสิ้นถือขวานไปฟันเปี้ยง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 แล้วไปแขวนไว้กับตัวใหญ่แล้วก็ผู้คนกลับมาก็บอกผู้คนกลับมาก็ต่างตกใจรูปปั้นถูกทำลายใครเป็นคนทำลายบางคนบอกอิบรอฮีมเห็นเด็กคนนี้พูดถึงพระเจ้าของเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องเป็นเด็กคนนี้แน่ๆพอไปนำตัวนบีอิบรอฮีมมาเจ้าใช่ไหมเป็นคนทำลายนบีอิบรอฮีมบอกไปถามตัวใหญ่นู่นผู้คนบอกมันจะพูดได้ยังไงก็ใช่ไงสิมันจะพูดได้ยังไงแล้วมันจะทำได้ยังไงก็ใช่มันจะทำได้ยังไงก็มันให้คุณไม่ได้ให้ประโยชน์ไม่ได้ให้อะไรก็ไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกเราเลยรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราไม่ง่วงนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เห็นสัจธรรมอะไรแบบนี้นะเด็กอังกฤษคนนั้นมาฟังแล้วขึ้นกลับบ้านเข้าห้องไปหยิบขวานมาเลยมหาลัยข้างๆเป็นมหาลัยศิลปะมีรูปปั้นเต็มมหาลัยเลยฮะมหาลัยข้างๆแล้วมันมีอยู่หน้าประตูเป็นรูปใหญ่เลยนะถืออย่างเงี้ยมืออยู่เงี้ยป้าเช้ามามือหายรูปปั้นมือหายทั้งมหาลัยออกมาดูมือหายใครเป็นคนทำถึงขั้นทำสงครามเลยครับพอเฮลิคอปเตอร์นี่ลงมาที่มหาลัยยิงเลยปัง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 ยิงเด็กในมหาลัยอ่ะเขาถือว่าไปสบประมาททำลายสิ่งที่เขาเชื่อแบบนั้นอะไรเงี้ยนะคือฟังแล้วพี่น้องอย่าเพิ่งไปขึ้นนะอย่าไปเอาเจอสารเจ้าเตะพุ่งปังไปมุ่งปังเลยมีเราต้องใช้ฮิกมะห์เพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกันแต่ละยุคแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกันบางยุคเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรชำระความด้วยความตายเท่านั้นมีพูดคุยอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเจรจานี้ไม่เป็นพูดด้วยคมหอกคมดาบอย่างเดียวมีอย่างนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในยุคแบบนั้นก็ทำแบบนั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในยุคที่ดาบกับหอกเนี่ยมันไม่ได้ใช้เนี่ยใช้คลามใช้คำพูดเนี่ยก็ใช้คำพูดเถอะใช้หลักฐานอื่นก็ใช้หลักฐานอื่นเถอะให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยของตัวเองในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรื่องราวต่างๆมาหลายๆอย่างให้เราได้เลือกนำมาปฏิบัติใช้ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ของนบีอิบรอฮีมพอฟังแล้วขึ้นมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรปังมันไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์ อ่ะนบีอิบรอฮีมก็ต้องอดทนกับคนในกลุ่มของตัวเองเพราะคนในกลุ่มของตัวเองเดียดฉันเกลียดหรือว่าทำร้ายประทุษร้ายเอานบีอิบรอฮีมไปโยนลงในไฟอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ช่วยนบีอิบรอฮีมให้รอดพ้นในกษัตริย์สมัยนั้นเป็นกษัตริย์ที่ใหญ่คือกษัตริย์นัมรูดอยากจะรู้ถึงเด็กคนเนี้ยได้ยินเรื่องราวมาว่าไม่มีใครฆ่าได้อะไรยังไงได้ก็เรียกมาไหนสักการะใครสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงนำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นในอีกทิศหนึ่งได้คือนบีอิบรอฮีมเนี่ยจะต้องเจอเรื่องราวต่างๆนานามากแล้วก็มากกว่านบีนูห์มากกว่านบีนูห์เนี่ยเจอในกลุ่มชนของตัวเองแต่นบีอิบรอฮีมเจอทั้งพ่อของตัวเองเจอทั้งคนในกลุ่มชนของตัวเองเจอทั้งกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนั้นของตัวเองสุดท้ายไม่สามารถจะอยู่ในแผ่นดินของตัวเองได้ต้องอพยพกับภรรยาของตัวเองชื่อพระนางซาร่าอพยพมาถึงเมืองหนึ่ง
กษัตริย์ในเมืองนั้นต้องการจะเอาพนางซาร่ามาปูยีปูยำเอามาทำเป็นเมียเพราะว่าพนางซาร่าสวยส่งคนไปสืบอิบรอฮิมกับพนางซาร่าเป็นอะไรกันไปถามนบีอิบรอฮิมบอกเป็นพี่น้องกันคำว่าพี่น้องของนบีอิบรอฮิมคือพี่น้องทางอีหม่านทางศรัทธาเพราะว่าเขาสองคนออกมาจากในสิ่งที่ไม่มีอีหม่านเลยเหมือนกับพวกเราคือพี่น้องกันในเรื่องของอีหม่านแต่ไม่ใช่พี่น้องในสายเลือดสิ่งที่นบีพูดออกไปเนี่ยมันทำให้ทหารไปบอกกับกษัตริย์ว่าเขาคือพี่น้องกันถ้าหากว่าเป็นพี่น้องกษัตริย์ไม่ฆ่านบีอิบรอฮิมแต่ถ้าหากว่าเป็นสามีภรรยากษัตริย์จะฆ่าอิบรอฮิมเพื่อแย่งชิงผู้หญิงมาพอได้ยินว่าเป็นพี่น้องกันก็ไปเอาผู้หญิงมาเอาพนางซาร่ามาแล้วก็จะปั้มพนางซาร่ามือที่ยื่นออกไปเนี่ยพนางซาร่าขอดูอาจากอัลลอฮฺสุลตาราขอให้พ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นนบีอิบรอฮิมใช้ช่วงเวลาที่เป็นฟิตนะในการละหมาดขอจากอัลลอฮฺสุลตารามือของกษัตริย์หงิกจะจับพนางซาร่าในมือหงิกมือกลายเป็นหินในสำนวนของฮะดีษเสร็จแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งพอปล่อยสักพักหนึ่งกลับมาเหมือนเดิมพอจะกลับจับพระนางซาร่าก็มึงอีกไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยในคืนนั้นทำอะไรไม่ได้พอมาตอนเช้าก็บอกพระนางซาร่าว่าเธอกลับไปอยู่กับคนของเธอไปกับพี่น้องของเธอมันเป็นอะไรครับเป็นแม่มดบอกพระนางซาร่าเป็นแม่มดนะครับแล้วหนึ่งว่าเป็นแม่มดแล้วไม่ใช่ไปคนเดียวนะเอานี่ไปด้วยสาวใช้อีกคนหนึ่งสาวใช้ที่ไปกับพระนางซาร่าคือพระนางฮัยยัรเพราะว่าพระนางฮัยยัรมีชีวิตที่ไม่สักการะต่อสิ่งใดรูปปั้นก็ไม่สักการะต่อกษัตริย์คนนั้นก็ไม่สักการะงั้นเอาไปเลยเป็นแม่มดทั้งคู่ไปเลยนี่คือรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาจะปลดปล่อยพระนางฮัยยัรที่อยู่ในแผ่นดินที่ไม่มีใครสักการะต่ออัลเลาะห์ให้ไปอยู่กับนบีอิบรอฮีมทั้ง3คน4คนมีนบีลูธอีกคนนึงมากับนบีอิบรอฮีมมาด้วยกันเดินทางไปจนกระทั่งถึงแผ่นดินซอดูมนบีลูตขออนุญาตนบีอิบรอฮิมอยู่แผ่นดินนี้และนบีอิบรอฮิมเดินทางไปต่อยังแผ่นดินปาเลสไตน์พอนบีอิบรอฮิมเดินทางต่อไปยังแผ่นดินปาเลสไตน์อัลลอฮฺสุบตาราก็ทดสอบนบีอิบรอฮิมไม่ให้มีลูกเลยจนกระทั่งพระนางซาร่าเนี่ยยอมให้นบีอิบรอฮิมแต่งงานกับสาวใช้ของตัวเองก็คือพระนางฮัยยัตแล้วก็ได้ลูกมาคนหนึ่งคือนบีอิสมาอินอัลลอฮฺสุบตะลาก็ทดสอบให้นบีอิบรอฮิมต้องพาภรรยาและนบีอิสมาอินไปไว้ที่มักกะในสมัยนั้นไม่มีอะไรเลยถ้าหากว่าเราคิดตามถ้าหากว่าเราบางคนถูกทดสอบให้นำภรรยาและลูกน้อยที่ยังกินนมอยู่เนี่ยแหละไปไว้ในสถานที่ไม่มีบ้านเรือนผู้คนไม่มีแม้กระทั่งน้ำไม่มีแม้กระทั่งผลหมากรากไม้ไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งใดเป็นแผ่นดินทะเลทรายกว้างๆล้างๆเราเนี่ยจะทำได้ไหมเรื่องของภาวะจิตใจที่เป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮิมไปพอพระนางฮัยยัตวางตรงนั้นน่ะนบีอิบรอฮิมเดินกลับมาพระนางฮัยยัตพยายามจับคว้านบีอิบรอฮิมถามว่าท่านจะทิ้งฉันกับลูกไว้ณสถานที่แห่งนี้กันนะหรือมันทรมานใจมากมันปวดใจคนที่เป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเอาภรรยาของตัวเองมาทิ้งแบบนี้มันต้องขนาดไหนหัวใจขนาดไหนสามารถทิ้งได้แต่มีพระนางฮัยยัตบอกนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ใช่ไหมถ้าหากว่าภรรยามีอีหม่านภรรยาที่มีหัวใจที่เหมือนกับนบีอิบรอฮิมรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเช่นนั้นก็ปล่อยฉันเถอะถ้าเช่นนั้นก็ปล่อยฉันอัลลอฮ์ไม่ทิ้งฉันแน่นอนนบีอิบรอฮิมเดินออกไปใบหน้าเนี่ยเงยสู่ท้องฟ้าบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายารับบียารับโอรับรับบานะฉันเนี่ยได้ยาโอลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเนี่ยได้เอาลูกเอาครอบครัวของฉันมาไว้ในสถานที่บ้านของท่านที่ไม่มีสิ่งใดเลยและนบีอิบรอฮีมก็ขอดูอาณช่วงเวลาที่ถูกทดสอบนั้นขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิยูกีมุสลักให้สถานที่ตรงนี้ดำรงซึ่งการละหมาดนำลงซึ่งการละหมาดด้วยความอดทนด้วยความการแบกรับความรู้สึกแบบนี้อัลลอฮ์ก็ตอบรับให้สถานที่แห่งนี้มีความจำเริญและมีการละหมาดไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์เลยหัวใจของผู้คนจะทวินหาสถานที่แห่งนี้ดังคำขอจากนบีอิบรอฮีมที่ขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีผลหมากรากไม้วันนี้แผ่นดินฮารอมมักกะฮ์บัยตุลลอฮ์รอบบัยตุลลอฮ์มีผลหมากรากไม้แทบทุกชนิดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้
ไม่มีวันหมดและไม่มีวันอดด้วยนี่คือสิ่งที่นบีอิบรอฮีมต้องพบเจอพอนบีอิบรอฮีมกลับไปอยู่กับพระนางซาร่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้มะลาอิกะฮ์สามท่านมีกาอีนจิบรีลอิสรอฟีลอัลมะลาอิกุลเมาต์มาสามท่านเนี่ยมาหาแล้วก็มาบอกข่าวสองอย่างด้วยกันมาบอกข่าวแรกว่ากลุ่มชนลูตจะถูกทำลายเร็วๆนี้นบีอิบรอฮีมตกใจเลยแล้วลูตจะเป็นยังไงลูตปลอดภัยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้ลูตและบรรดาคนที่เป็นผู้ศรัทธาปลอดภัยมาแจ้งข่าวนี้ข่าวแรกข่าวที่สองพระนางซาร่าจะมีบุตรนบีอิบรอฮีมก็ตกใจฉันเนี่ยอายุมากกว่าร้อยซาร่าก็มากกว่าร้อยแล้วจะมีบุตรยากอย่างไรเรื่องนี้มาเลกันบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนางซาร่านี่ถึงขั้นตีหน้าของตัวเองเลยนะในสำนวนอายะกุรอานเนี่ยฟาซกัตวัจฮาฮานางก็ได้ตีใบหน้าของตัวเองด้วยกับความเอ้ยฝันไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระนางซาร่ามีลูกชื่อว่าอิสฮากมีลูกกับพระนางฮายัดชื่อว่าอิสมาอีลที่จะเป็นต้นสายให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนอิสฮากจะเป็นต้นสายให้กับยะฮูดีและนะซารอบะนีอิสราเอลเรื่อยไปทีนี้พอนบีอิบรอฮีมมีลูกแล้วเนี่ยก็ถูกทดสอบให้เชื่อลูกของตัวเองอีกอย่างที่เราได้ฟังเห็นมั้ยว่านบีอิบรอฮีมถูกทดสอบคือไม่ใช่แค่เราอย่ามองว่านบีนูห์เนี่ยน่าจะหนักกว่าเพราะ950ปีแต่มันด้านเดียวด้านเดียวมุมเดียวแต่นบีอิบรอฮีมกี่มุมเพียบใช่ไหมหลายเหตุการณ์หลายสถานการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อของตัวเองเรื่องต้องเชื่อลูกตัวเองเรื่องต้องนำภรรยาตัวเองไปทิ้งไว้ในสถานที่มีเรื่องที่นบีลูตกลุ่มชนลูตต้องถูกทำลายคือเรื่องหลายๆเรื่องถูกประดังมาที่นบีอิบรอฮีมทั้งหมดเลยและนบีอิบรอฮีมละอาวาฮุลฮะลีมทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวนบีอิบรอฮีมสงบนิ่งไม่ตีโพยตีพายใดทั้งสิ้นถูกเรียกว่าเป็นอูลุลอัซมีถูกขึ้นมาเป็นอูลุลอัซมีพอหลังจากเหตุการณ์ของนบีอิบรอฮีมพอมีอิสฮากอิสฮากอยู่แผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นดินนั้นนะครับพออิสฮากมีลูกชื่อยาโคบนะครับจริงๆยาโคบเนี่ยมีฝาแฝดในสายรายงานของบิดายะห์วะนิฮายะห์เนี่ยขออิบนุกะซีรบอกว่ายาโคบเนี่ยมีแฝดอีกคนนึงชื่อว่าอิสอิสเนี่ยเป็นพี่น้องกับยาโคบแต่ว่าเป็นคนไม่ดีฮอกโตขึ้นมาแล้วต้องการที่จะสังหารยาโคบเหมือนกับกอบินจะฆ่าฮามินเลยมาหนึ่งลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเลยไม่พอใจที่นบียาโคบได้รับความดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่พอใจจนกระทั่งนบียาโคบเนี่ยต้องอพยพจากเมืองตรงนั้นไปอยู่กับญาติของตัวเองอีกที่หนึ่งเพื่อให้พ้นจากการถูกทำร้ายและการอพยพไปในครั้งนี้ถูกตั้งฉายาว่าอิสรออีลนี่แหละที่มาของคำว่าอิสรออีลบางคนบอกมันอิสรออีลคำนี้มาจากไหนเป็นฉายาของนบียาโคบเพราะว่าเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอิสรอถ้าในความหมายของอาหรับก็คือเดินทางในยามค่ำคืนอีลเป็นภาษาอิบรอเนียหรือว่าฮิบรูที่มีความหมายว่าพระเจ้าแปลว่าอะไรครับบ่าวที่เดินทางของพระเจ้านั่นเองพอนบียาโคบนะครับไปอยู่สถานที่หนึ่งสุดท้ายก็ได้กลับมาอยู่ที่เดิมในแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็มีลูกทั้งหมดกี่คนฮะ12คนนบีอะไรครับเป็นลูกของนบียาโคบนบียูซุฟอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามนะครับก็ได้ฝันเห็นอย่างที่เราได้ศึกษาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นแผนการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเอาบานีอิสรออีลหรือว่าลูกหลานของนบียะกุบไปอยู่ที่แผ่นดินอียิปต์แผ่นดินอียิปต์ให้นบียูซุฟถูกพี่น้องของเขานะครับหนึ่งในพี่น้องของนบียูซุฟมีชื่อยะฮูดาเป็นพี่คนโตเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นที่มาของคำว่ายิวอย่างที่เราคุยกันนะพวกยาฮูดเนี่ยไอ้คำเนี้ยมาจากไหนเพราะว่าไม่ได้มาจากบรรดาอิสรออีนเนี่ยอิสรออีนไม่ใช่คำว่ายาฮูดฉะนั้นคำว่ายาฮูดเนี่ยคือมาจากไหนอุลามะส่วนหนึ่งบอกว่ายาฮูดเนี่ยคือชื่อของพี่ชายของนบียูซุฟที่วางแผนที่จะเอานบียูซุฟออกไปให้ไกลจากนบียาโคบโดยการเอาไปทิ้งบ่อน้ำสุดท้ายมีคนเก็บไปขายไปอยู่ที่แผ่นดินอียิปต์ไปเป็นเรื่องราวจนกระทั่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองอียิปต์
เป็นเสนาบดีการคลังเป็นเกี่ยวกับอะไรพาณิชย์หลายๆอย่างได้ดูแลเรื่องของคลังมหาสมบัติเลยมีอำนาจจนกระทั่งนบียูซุฟทำให้บันิอิสรออีนหรือว่าลูกหลานของนบียากูบได้เดินทางไปอยู่ในแผ่นดินอียิปต์เรื่องราวจะเล่าให้ฟังนะเดินทางไปอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ในบางสายรายงานบอกว่าเดินทางไปด้วยกับคนประมาณ70คนด้วยกันที่เป็นเครือญาติเป็นลูกหลานของนบียากูบเป็นเครือญาติเป็นลูกหลานของนบียากูบเดินทางไปอยู่แผ่นดินอียิปต์ไปอยู่ที่นั่นนบียูซุฟก็ได้แบ่งจัดสรรที่ดินให้แต่ละบันิอิสรออีลพี่น้องของเขาอยู่กันอย่างดีมีความสุขพอนบียูซุฟเสียชีวิตลงฟิรอูนที่เปลี่ยนคนมานะครับเป็นคนดูแลปกครองอียิปต์ก็เริ่มเปลี่ยนลักษณะนิสัยจากที่เคยดีกับบันิอิสรออีลกลับมาทำร้ายบันิอิสรออีลทำร้ายกดขี่เข่นฆ่าจนกระทั่งฟิรอูนเนี่ยฝันว่าจะมีเด็กผู้ชายเนี่ยมาทำลายบัลลังก์ของตัวเองจนกระทั่งสั่งประหารลูกหลานของบันิอิสรออีลทั้งหมดที่เป็นผู้ชายหมดเลยจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ของนบีมูซาอะลัยฮิสซาลาม์คนที่จะเป็นอีกหนึ่งในอุลุลอัซมีทำไมนบีมูซาถึงถูกยกให้เป็นอุลุลอัซมีตั้งแต่เกิดเลยครับพี่น้องนบีมูซาต้องถูกลอยน้ำจากการหนีจากการสังหารจนกระทั่งมาอยู่ในพระราชวังของฟิรอูนอยู่ใกล้กับศัตรูอยู่ใกล้กับศัตรูถูกชุบเลี้ยงด้วยศัตรูแต่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ให้นบีมูซาได้รับสัจธรรมเมื่อได้รับสัจธรรมชีวิตที่เคยมีทุกอย่างเปลี่ยนไปที่ไม่ได้ทุกอย่างเลยพอนบีมูซาหันกลับไปหาฟิรอูนอีกครั้งหนึ่งในสภาพต้องเรียกร้องเชิญชวนนบีมูซาต้องแสดงต้องพยายามอดทนกับการปฏิเสธของฟิรอูนจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยให้มุอ์ญิซาตหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้ฟิรอูนและบันิอิสรออีลได้เห็นเป็นประจักษ์ว่านี่คืออำนาจจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เลือดในทะเลนะครับให้น้ำในทะเลเป็นสีเลือดให้มีกบให้มีตะกั่นให้มีอะไรเยอะแยะตามที่เราได้เคยศึกษาได้เคยเรียนกันนะครับจนกระทั่งไม่ว่าจะมุอ์ญิซาตอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนอีหม่านของฟิรอูนได้เลยสุดท้ายเลยเนี่ยนบีมูซาก็ได้ออกพ้นจากฟิรอูนด้วยกับอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้มุอ์ญิซาตในการทำให้ทะเลนั้นแยกนะครับและสามารถเดินผ่านทะเลแดงขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งได้ขึ้นมาอีกฝั่งได้แล้วฟิรอูนที่วันนั้นกำลังจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้จิบรีลนะครับหรือว่ามาลิกุลเมาเนี่ยอัลลอฮฺอาลัมให้มลักท่านหนึ่งเนี่ยลงมาเอาดินที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยขึ้นมาอุดปากฟิรอูนไม่ให้กล่าวไม่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะว่าคำนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารับหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่สำหรับทรราชสำหรับคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับหลายๆครั้งอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ทางนำเขาวิธีการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ให้ทางนำมีอยู่หลายวิธีบางครั้งก็ทำให้ไม่รู้เลยว่านี่คือทางนำบางครั้งก็ปฏิเสธต่อหน้าต่อตาอย่างฟิรอูนเนี่ยปิดเลยไม่สามารถจะกล่าวขึ้นมาได้อีกอย่างคนของพวกเราบางคนเนี่ยพอนึกจะอยากจะละหมาดไม่ได้ร่างกายไม่เอื้ออำนวยที่จะละหมาดอีกต่อไปอะไรประมาณนี้คืออยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ฟิรอูนพอนบีมูซารอดพ้นจากฟิรอูนเนี่ยการอดทนแค่นี้ยังไม่พอสิ่งที่นบีมูซาต้องเจอและหนักใจกว่าอิบรอฮีมหนักใจกว่าใครหลายๆคนต้องกลุ่มชนของตัวเองปฏิเสธกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายต่อหลายครั้งเพราะนบีมูซานำกลุ่มชนของตัวเองเนี่ยออกพ้นมาถึงแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็สั่งให้นบีมูซาขึ้นมาเอาคัมภีร์ตอรอดโดยใช้เวลา40วัน40คืนแล้วก็ฝากฝังให้นบีฮารูนดูแลบันิอิสรออีลให้ดีๆแต่ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งที่ว่าซามรีอยู่ในบันิอิสรออีลต่างมีแนวคิดต่างพยายามปลุกปั่นให้ผู้คนมาสักการะเหมือนกับชาวอียิปต์สักการะกันแล้วก็บอกว่าพระเจ้าของมูซาไปกับมูซาแล้วไปแล้วไม่กลับมาแล้วฉะนั้นเราต้องมีพระเจ้าของเราเองและพระเจ้าของเราที่ดีสุด ที่ดีสุดเท่าที่สายตาของพวกเขาเห็นก็คือพระเจ้าที่อยู่ในเมืองอียิปต์เขาก็พยายามเอาอะไรครับเอากำไลเอาทองเอาลูกเอานี่ขึ้นมาพยายามที่จะเอามาล้อมแล้วก็มาสร้างเป็นรูปปั้นหมูเสร็จแล้วก็สักการะเสร็จแล้วก็อิบาดะห์
นบีมูซากลับมาด้วยความโกรธนะครับเห็นกลุ่มชนของตัวเองไม่ทันไรเปลี่ยนเร็วคือแบบโอ้โหเหนื่อยใจอ่ะนบีมูซาต้องลงโทษคนเหล่านี้บางสายรายงานนะบอกว่าเอาคนที่อิบาดัตต่อรูปปั้นเนี่ยมาฆ่าเลยมาสังหารเพื่อเป็นการเตาบัตการเตาบัตตัวต่อรัสมฮานุตาลาคนที่ลูกัวคนที่มีพฤติกรรมลูกัวแล้วสยูดแล้วเอามาฆ่าคนที่เชื่ออย่างเดียวแต่ยังไม่สยูดยังไม่ลูกัวไม่ต้องฆ่าและอัลลอฮฺสุลตาราสั่งใช้ให้เอาคนตัวแทนขึ้นมาหาอัลลอฮฺสุลตาราและทำการสังหารตัวเองพวกเขามาถึงมาขออภัยโทษจากอัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยปรากฏว่าบันิอิสราเอลที่มากับนบีมูซาบอกกับนบีมูซาว่าเราจะทำทุกอย่างแต่ขอเจออัลลอฮ์ก่อนได้ไหมจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์มีจริงนี่คือเขาและนบีมูซาต้องอดทนอยู่กับคนเหล่านี้อัลลอฮ์สุลตาราพอทำให้พวกนี้ตายนบีมูซาก็ตกใจขอจากอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์อภัยให้พวกเขาเถิดเมื่อนบีขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เคยปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ให้พวกเขาได้กลับมามีชีวิตกลับมามีชีวิตพอนบีมูซาพาพวกเขาจะเข้าไปในแผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นดินปาเลสไตน์ตอนนั้นเนี่ยมีพวกมีอำนาจแล้วพอออกไปแล้วจะกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันผ่านยุคสมัยเวลามีกษัตริย์แล้วมีผู้ปกครองแล้วมีหัวหน้าเผ่าเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วจะเข้าไปอยู่เนี่ยต้องต่อสู้แล้วคือจะเข้าไปเฉยๆไม่ได้แต่มีมูซาบอกบรรดิสรอยว่าเราจะเข้าไปเราอาจจะต้องทำสงครามนะเราจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยพวกเขาบอกว่ามูซาไปมูซาไปเลยมูซากับพระเจ้าของมูซาเนี่ยไปเลยและเราเนี่ยจะนั่งรอเสร็จแล้วค่อยบอกแล้วก็จะเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์นี่คือบันิอิสรออีนในยุคสมัยนบีมูซาคิดดูพาออกมาจากทะเลแดงพาออกมาจากการฆ่าของฟิรูนพาออกมาจากการลงโทษของรัสูลตะลาพามาได้แผ่นดินใหม่แต่พวกเขาบอกว่าไปเลยมูซากับพระเจ้าของมูซาอัลลอฮฺสุลตาราเลยทำให้บันิอิสรออีนหลงไม่สามารถจะเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์ได้40 ปีในระหว่างทางเดินที่หลงอยู่นั้นน่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเช่นพวกเขาอยากได้อาหารอันเลิศอยากได้ความอิ่มหนำสำราญขอจากนบีมูซาว่ามูซาเอาอาหารที่ดีไหมพวกเราขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาหน่อยนบีมูซาทูลขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺประทานมันนะวัสซันวามาให้มันนะวัสซันวาเป็นอาหารที่มาจากฟากฟ้าอาหารประหนึ่งมาจากสวรรค์ที่พวกเราเองก็ไม่เคยได้รับประทานและไม่มีมนุษย์คนไหนเคยรับประทานแต่บันิอิสรออีนกินแล้วก็บอกว่าอะไรฮะขออย่างอื่นแทนได้ไหมจะอัลลอฮ์ให้จัดสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แต่มันบอกขออย่างอื่นแทนได้ไหมขอหัวหอมเหมือนชาวอียิปต์ได้ไหมขอถั่วเหมือนชาวอียิปต์ได้ไหมขอเหมือนกับอาหารที่คนในเมืองอียิปต์เขากินกันได้ไหมคนที่อยู่ในพระราชวังเขาเราอยากจะได้แบบนั้นไม่ใช่มันแต่ว่าสัตว์ว่าแบบนี้นี่คือบันิอิสรออีนหัวใจของพวกเขานี่คือสุดหินเลยเหมือนที่อัลลอฮฺสุลตาร่ากล่าวไว้ว่าหัวใจนี่คือสุดหินให้ความเมตตาไปเท่าไหร่เห็นมูฮีซาเท่าไหร่รอดพ้นจากการถูกลงโทษเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอสำหรับคนพวกเขาและนบีมูซาที่เป็นหัวหน้าเป็นคนที่นำจะต้องกดดันความรู้สึกขนาดไหนต้องแบกรับกับคนเหล่านี้ขนาดไหนถ้าเป็นเราหนีแล้วไม่เอาแล้วไปแล้วไม่ไหวแต่นบีมูซาก็ยังอยู่ด้วยกับภารกิจคนในหมู่พวกเขาถูกสังหารไปคนหนึ่งเขาก็ตามหาว่าใครฆ่าใครฆ่าเพื่ออยากจะรู้ว่าใครฆ่าไอ้คนคนที่ตายอยากจะรู้อยากจะรู้มากคุยกันเอาใครฆ่าหากันไม่เจอสืบคดีกันไม่ได้ทุกคนก็คุยกันว่าเอาไปหามูซาพวกนี้นะบันิอิสรออีนนะครับเวลาได้รับความดีไม่ค่อยไปหานบีมูซาแต่เวลามีเรื่องไปหานบีมูซามูซาเอาพวกเรามีคนตายมองหน่อยใครฆ่านบีมูซาก็บอกว่าพวกท่านไม่สามารถสืบได้ใช่พวกเราสืบไม่ได้ท่านกับอัลลอฮ์กับพระเจ้าของท่านเนี่ยรู้ฉะนั้นบอกมาเลยว่าใครฆ่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็สั่งให้นบีมูซาบอกกับพวกเขาว่างั้นพวกเจ้าไปหาวัวมาตัวหนึ่งคือเขาบอกว่าให้ไปหาวัวมาตัวหนึ่งพวกนี้ก็บอกว่าอะไรครับคือเดินไปแล้วถ้าไปหาวัวตัวใดมาเนี่ยอัลลอฮฺสุลตาระก็รับแล้วเข้าใจไหมรับแล้วรับแล้ว
ต่เขากลับมาถามนบีมูซาว่าไอ้วัวที่ไปหาเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียเอาเด็กกลับมาตัวเมียสีอะไรสีดำหรือสีขาวหรือสีเหลืองหรือสีอะไรนบีมูซาก็บอกเอ้าสีเหลืองอารามมองเห็นและสบายใจมีลักษณะเป็นยังไงเป็นวัวที่แข็งแรงสีเหลืองอารามมองเห็นและสบายใจตัวเมียโอ้หายากแล้วพวกเขาก็ออกไปหาไม่มีแทนที่เจอวัวทั่วไปเนี่ยได้แล้วนะเอาแค่นั้นพอแต่นี่คือด้วยกับลักษณะของบานิสรออีนนะถามจนกระทั่งยากชีวิตยากสำหรับเขาบางเรื่องเนี่ยเราสุนตะลาให้ง่ายอย่างเช่นการกินใช่ไหมฮาลาลบายีนุนฮารอมบายีนุนคือเรื่องของการกินง่ายผมเคยพี่น้องเวลาที่เราจะรู้ว่าไออาหารที่เรากินฮาลาลไม่ฮารอมดูที่ไหนฮะตาฮาลาลใช่ไหมตาเปียกปูนใช่ฮาลาลแน่นอนจริงๆเราไม่ได้ดูที่นั่นนะครับไอที่นั่นน่ะคือสร้างความเชื่อใจเฉยสร้างความมั่นใจแต่ฮาลาลไม่ฮาลาลน่ะดูที่วัตถุดิบสมมติว่าเราดูวัตถุดิบไม่มีหมูไม่มีสิ่งที่ฮารอมกินได้ไหมกินได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีตาฮาลาลก็ตามชีวิตมันไม่ยากแต่ว่าบางคนไปเรียนฟู้ดไซน์ไปเรียนเรื่องของการแกะโครโมโซมของอาหารแกะเอ็มไซม์แกะนู่นแกะนี่แกะจนกระทั่งรู้รหัสนู่นนี่นั่นจนกระทั่งรู้ว่าถ้ามีหมูบนจะรู้เลยรู้แน่นอนว่ามีหมูแน่นอนอยู่ลำบากจะกินอะไรทั้งทีต้องเข้าแล็บใช่ไหมเข้าแล็บแล้วเข้าไม่ใช่วันเดียวนะครับเข้าเป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะสรุปผลออกมาว่ากินได้ไม่ได้มีเพื่อนผมคนหนึ่งมิสระอย่างนี้เลยเราเดินทางไปต่างจังหวัดไม่มีร้านมุสลิมไม่มีอะไรเลยมีอยู่ร้านนึงขายส้มตำพี่น้องในโลกใบนี้มีส้มตำหมูมีไหมฮะมีไหมส้มตำเนื้อหมูอะมีไหมในโลกใบนี้มีขายไหมส้มตำเนื้อหมูไม่มีพวกเราเนี่ยประมาณหลายชีวิตเนี่ยคนที่ไปเรียนไอ้นี่มาเนี่ยเขาหลับพอดีนะหลับอยู่ในรถพวกเราก็บอกว่าปล่อยมันหลับไปก่อนไปกินไปถึงปั๊บถามแม่ค้าส้มตำเนี่ยขายอย่างเดียวใช่ไหมส้มตำใช่ขายอย่างเดียวไหนดูซิมีผงชูรสมีอะไรอ่ะโอเคทุกอย่างฮาลาลเอาหิวเพราะเราไปป่าไปเขาอ่ะมันไม่มีเลยอ่ะเอาส้มตำมา 2-3 จานเอามาเลยกินเลยกินเสร็จปั๊บเพื่อนตื่นพอดีทำอะไรกันกินส้มตำฮาลาลเปล่าเอาเข้าไปดูสิเข้าไปถามแม่ค้าไหนขอดูหน่อยใช้ซอสอะไรอ่ะนู่นนี่นั่นโอ้โหหากันเป็นวันเราอิ่มไปแล้วครับสุดท้ายทำไมอ่ะไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่เอาไม่มั่นใจไม่มั่นใจหิวต่อไปทั้งวันเลยหิวเลยนั่งปวดท้องหิวข้าวพวกเราอิ่มสบายคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเหมือนกับนบีมูซาบอกกลุ่มชนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฮาลาลกินหลายอย่างมันบอกกับนบีมูซามันจะไม่กินสัตว์ที่มีฮะกีบสัตว์ที่มีโหนกไม่กินสุดท้ายอัลลอฮ์ห้ามเลยอัลลอฮ์ห้ามเป็นบทบัญญัติเลยว่าเจ้าอย่ากินนะอีกต่อไปถ้าเราไปทำให้ศาสนายากในสิ่งที่เราไม่ได้ทำให้ยากเราเนี่ยจะเดือดร้อนฉะนั้นนี่คือนิสัยของบรรดาอิสราเอลนบีมูซาต้องเจอคนพวกนี้ฮะหนักไหมหนักมากสุดท้ายนะครับนบีมูซาพอพวกมันไปเจอวัวตัวหนึ่งซึ่งเป็นวัวตัวเดียวที่เหมือนกับนบีมูซาบอกเลยเป็นวัวของเด็กกำพร้าพวกนี้ก็ถามเด็กกำพร้าว่าหนูวัวตัวนี้ขายไหมขายครับขายเท่าไหร่10ล้านฮะก็10ล้านมีอยู่ตัวเดียวเนี่ย10ล้านอันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ฟังนะไม่ใช่10ล้านจริงนะ10ล้านเอาไงดีอ่ะก็อยากจะรู้ว่าใครฆ่าไอ้นั่นน่ะซื้อเถอะรวมตังค์กันซื้ออยากรู้คืออยากถามว่าจริงๆเอาจริงๆนะถ้ารู้แล้วประโยชน์คืออะไรคือบางเรื่องเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องของเซิร์ฟเรื่องของสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเรื่องของสิ่งที่มันผ่านพ้นแล้วตะวักกันให้อัลลอฮ์ได้เนี่ยก็ควรจะตะวักกันเรื่องราวให้กับอัลลอฮ์นะบางเรื่องบางราวที่เราไม่สามารถไปแก้แค้นได้ไม่สามารถที่จะไปตัดสินไปทำอะไรได้เนี่ยบางเรื่องเราก็ต้องมอบให้กับอัลลอฮ์นะไม่ต้องไปทำอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยววันแห่งการสอบสวนวันแห่งการยุติธรรมมาแน่นอนแต่พวกนี้คือไม่ยอม
เอ้ารวมตังค์รวมตังค์กันทั้งหมู่บ้านเลยรวมตังค์อย่างพูดทั้งหมดมาซื้อวัวในราคา10ล้านสมมุตินะอันนี้คือยกตัวอย่าง10ล้านเป็นจำนวนเงินที่มากไม่มีในวัวอื่นแน่นอนพอซื้อเสร็จปั๊บเอ้ามูซาดีใจมูซาวัวมาแล้วเดี๋ยวมีมูซาบอกวัวมาแล้วใช่มั้ยเอ้าเชื่อดฮะเชื่อดเลยก็เชื่อดเลยก็อัลเลาะห์บอกไอ้เชื่อดเอ้าเชื่อดก็เชื่อดพอเชื่อดเสร็จเอาแค่ขาวัวอย่างเดียวเอามาป้ายศพแปะชายคนนั้นก็ขึ้นมาคนนี้ค่ะแล้วก็นอนลงไปตายใหม่เสร็จแล้วเกิดอะไรต่ออ้าวโอ้ค่ะแล้วจบเงินไปแล้วทุกอย่างไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างศูนย์ค่าหมดเลยเขารู้แล้วว่าคนนี้ค่าทำอะไรไม่ได้แล้วยังไงอะอะไรต่อถามว่าใครเสียหายบันีอิสราเอลเสียหายหมดเลยนี่คือลักษณะของบันีอิสราเอลที่นบีมูซาเจอสุดท้ายเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่นบีมูซาก็เสียชีวิตก่อนนบีมูซาเสียชีวิตก่อนที่จะพวกเขาเหล่านั้นเข้าไปในแผ่นดินปาเลสไตน์คนที่มาดูแลแทนนบีมูซาเป็นเด็กรับใช้ชื่อว่ายูชะอิบนุนูนแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่ากาลิบบุตรชายของโยเฟนาสองคนซึ่งถูกระบุไว้ในกุรอานแต่ใช้ในสำนวนว่ารอจูลานีชายสองคนที่ดูแลหลังจากนบีมูซาบางอุลามะบอกว่าสองคนนี้คือนบีเป็นนบีที่ถูกคัดเลือกมาหลังจากนบีมูซาวัลลอฮุอะลัมบางคนก็บอกว่าเป็นซอลและคนดีที่มาดูแลแทนนบีมูซาพอยูชะอิบนุนูนกับกาลิบอิบนุยูฟันนะพากลุ่มชนบันิอิสรออีนเข้าไปในแผ่นดินปาเลสไตน์สามารถไปสู้รบกับบรรดาผู้มีอำนาจจนกระทั่งได้รับชัยชนะเหนือบรรดาพวกคนเหล่านั้นยูชาอิบนุนูนก็แบ่งกลุ่มของบันิอิสรออีนให้อยู่ในพื้นที่ต่างกันต่างกันตามหัวก็จะมีเขาเรียกอะไรต้นหัวที่ชื่อว่ายาฮูดาเนี่ยยาฮูดาอยู่ทางตอนใต้ของปาเลสไตน์แล้วก็มีกลุ่มชนที่อยู่ทางตอนเหนือเรียกตัวเองว่าอิสรออีลข้างล่างเรียกตัวเองว่ายาฮูดาข้างบนเรียกตัวเองว่าอิสรออีลอยู่ในปาเลสไตน์ตั้งรัฐขึ้นมาพอยูชาอิบนูเสียชีวิตพอคาลิบอิบนูโยฟันนาเสียชีวิตก็มีคนมาดูแลปกครองสองกลุ่มชนเนี่ยคนที่อยู่ข้างบนชื่อว่ายูรับอานยูรับอานเป็นคนดูแลยิวฝ่ายเหนือแล้วก็มีคนที่ดูแลคือขอมาคือหลังจากนั้นยังไม่ถึงเหตุการณ์นี้เพราะนบีมูซาเสียชีวิตยูชะอิบนุนูเสียชีวิตแล้วเนี่ยคือก็มีการขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยิวเนี่ยตอนนั้นก็ยังต่อสู้อยู่นะขอดุอาให้ยิวได้รับชัยชนะปกครองเหนือทั้งหมดเลยก็มีตอรุตนบีตอรุตมาก่อนพอนบีตอรุตมาเนี่ยก็มาเป็นผู้ปกครองประหนึ่งเป็นกษัตริย์ของยิวทั้งหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยตอรุตก็สู้กับยารุตและคนที่เอาชนะยารุตได้คือนบีนะครับที่สามารถสู้กับยักษ์นบีนะฮะนบีดาวูดพอนบีดาวูดนะครับสู้กับยารุตสู้กับยักษ์ได้เนี่ยนบีดาวูดก็มาปกครองยิวแทนตอรุตเสียชีวิตไปพอนบีดาวูดมาปกครองเสร็จเป็นนบีสุไลมานนี่คือผ่านนบีต่างๆยังไม่ได้เป็นรอซูลยังไม่ได้เป็นอูรุนอัสมีพอมาถึงนบีสุไลมานลูกของนบีสุไลมานชื่อว่ารูฮับอานนะครับฮุรับอานชื่อว่าฮุรับอานลูกของนบีสุไลมานปกครองยิวฝ่ายใต้แล้วก็ยารับอานปกครองยิวฝ่ายเหนือลูกของนบีสุไลมานพอหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับเกิดการสู้รบกันระหว่างเปอร์เซียกับบาบิโลนกับแผ่นดินโอชูรินนะครับมาต่อสู้กับบันิอิสราเอลเนื่องจากเขาเริ่มเปลี่ยนศรัทธามาสู่การสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งมีกษัตริย์ชื่อว่าซับจูนนะครับมาจากโอชูรินนะครับมาปกครองอิสราเอลภาคเหนือแล้วก็กษัตริย์บุคตนาซอร์มาทำลายยาฮูดาภาคใต้จนกระทั่งบันิอิสราเอลตอนนั้นพวกยิวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแตกกระซ่าสารเซนไปยังแผ่นดินอื่นหมดเลยไปยังแผ่นดินอื่นหมดเลยไม่ได้อยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์เลยนอกจากคนเล็กน้อยเท่านั้นเองพอมาถึงกษัตริย์คนหนึ่งที่มาจากโรมต
อนนั้นโรมเริ่มมาแล้วกษัตริย์โรมนะครับมาถึงคนหนึ่งได้สั่งห้ามไม่ให้ยิวเข้ามาในแผ่นดินนี้เลยนอกจากวันเดียวในปีเดียวเท่านั้นให้เข้ามาได้ให้เข้ามาอยู่ได้แค่วันเดียวที่เหลือต้องไปอยู่ที่อื่นหมดเลยโรมในช่วงเวลานั้นเองนะครับก็เกิดนบีไอซาขึ้นมานบีไอซาก็เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นมาเกิดในยุคสมัยที่โรมันปกครองโรมเริ่มมีอำนาจเหนือมาไกลเลยนะครับสร้างขยายอาณาจักรแล้วนบีอีซาก็เกิดขึ้นมานบีอีซาเกิดขึ้นมาไม่ใช่แค่เจอกลุ่มชนของตัวเองเจอกษัตริย์โรมเจอลูกศิษย์เจอทุกคนที่อยู่รอบตัวปฏิเสธจนกระทั่งนบีอีซานะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลายกนบีอีซาขึ้นไปบนฟากฟ้านะครับแล้วก็ให้ลูกศิษย์ของนบีอีซาหน้าเหมือนนบีอีซาหน้าเหมือนนบีอีซาแล้วก็ถูกตึงไม้กางเขนและภารกิจของนบีอีซาจะลงมาบนโลกนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งมาเรียกร้องผู้คนให้รู้จักสัจธรรมในยุคสมัยของอิหม่ามมาฮดีภารกิจของนบีอีซายังไม่จบภารกิจของนบีมูซาเข้าขั้นอุลุลอัซมีภารกิจของนบีอิบรอฮีมแบกรับความอดทนเท่ากับอุลุลอัซมีภารกิจของนบีนูห์ก็แบกรับเรื่องราวอยู่ในอุลุลอัซมีนบีอีซายังไม่จบพอมาถึงภารกิจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือนบีของเราสุดท้ายนบีของเราไม่ได้เรียกร้องทั้งหมด950ปีนบีของเราเรียกร้องเรื่องราวศาสนาทั้งหมดกี่ปี23ปีแต่เป็น23ปีที่มันหนักหน่วงกับบรรดามากกว่านบีคนอื่นๆแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความหนักหนาแบบทดสอบมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปริมาณของความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของด้านต่างๆของจิตใจที่ต้องเจอใช่ไหมฮะทำไมนบีอิบรอฮิมมากกว่านบีนูห์ท่านนี่นบีนูห์950ปีแต่นบีอิบรอฮิมไม่กี่ปีเองแต่เพราะว่าหลายๆด้านที่ต้องเจอนบีมูซาหลายๆด้านที่ต้องเจอนบีอีสายังไม่จบภารกิจนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหลายๆด้านที่จะต้องเจอมากกว่านบีคนอื่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดมาในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วสิ่งที่นบีมุฮัมมัดแบกรับคือประชาชาติทั้งหมดที่ไม่มีนบีแล้วมีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนสุดท้ายถึงแม้เรื่องราวไม่ได้อะไรครับไม่ได้เขาเรียกนะไม่ได้ผาดโผนไม่ได้มีน้ำท่วมไม่ได้มีทะเลแยกไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอคืออะไรมะตั้งแต่นบีมุฮัมมัดถูกแต่งตั้งเป็นนบีจนกระทั่งวันสุดท้ายที่นบีเสียชีวิตไม่มีวันหนึ่งวันใดที่นบีหยุดพักเลยสักชั่วขณะเดียวไม่มีเลยแต่หากว่าเราได้ศึกษาประวัตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ถูกแต่งตั้งเป็นนบีเอาง่ายๆที่รับวะฮีนบีเนี่ยก็ถือว่ารับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหนักแล้วในแต่ละปีต้องทำสงครามถึงบางครั้งนะครับในบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยท่านหญิงไอชะไม่สามารถจะถือศีลอดได้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะเพราะภารกิจที่ต้องทำงานศาสนาต้องสงครามต้องละเหตุละเหตุเร่ร่อนต้องอะไรจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะถือศีลอดเลยนี่คือความยากลำบากในสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอและต้องอยู่กับคนที่เลวที่สุดอย่างมุไดละมากัดดามอยู่กับอับดุลลอฮ์อิบนุบัยซะลูนที่เป็นมุนาฟิกอยู่กับคนหลายประเภทต้องเจอหลายอย่างนั่นคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่นบีจะต้องเจอนะครับก็คือประชาชาติสุดท้ายที่นบีสอนพวกเราว่าความชั่วทั้งหลายแหละมันจะถูกนำกลับมาอยู่ในสมัยประชาชาติของนบีทั้งหมดเหลือแต่คำสอนนบีเหลือแต่กุรอานที่เป็นมุอ์ญิซะห์ที่เราจะต้องครองตนให้อยู่รอดพ้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ซึ่งนบีต้องแบกรับทุกเรื่องไว้ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือสถานะของอูลุลอัซมีสรุปได้ว่าเรื่องของอูลุลอัซมีคือสิ่งที่เราจะได้ถอดบทเรียนคือใครก็แล้วแต่ที่มีความอดทนต่อแบบทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในปริมาณแบบทดสอบมากขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่นำพาเขาให้อยู่ในสถานะที่สูงส่งขนาดนั้นจำให้ดีพี่น้อง
ถ้าหากว่าเราถูกทดสอบมากขนาดไหนให้รู้เลยว่ารางวัลของมันก็จะมากตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะได้รู้กับเรื่องราวของอุลุลอัซมีพี่น้องทำไมนบีถึงถูกคัดแยกมาเป็นรอซูลทำไมรอซูลถูกคัดแยกมาเป็นอุลุลอัซมีเกิดจากการวัดค่าราคาของความเด็ดเดี่ยวความอดทนและความจริงใจความทุ่มทั้งชีวิตและจิตใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หวังว่าการบรรยายในครั้งนี้นะครับพี่น้องทุกคนจะได้ประโยชน์รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องที่รับชมทางบ้านนะครับเรื่องของกุรุอัสมีเป็นเรื่องที่เราต้องหยิบยกมาพูดอยู่บ่อยครั้งนะครับเพื่อเตือนเราเองเพราะเราทุกคนเจอแบบทดสอบนะครับเราเจอแบบทดสอบต่างกันแต่รู้ไว้เลยว่าไอ้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยใครที่เจอแบบทดสอบหนักกว่าคนอื่นเขาเนี่ยเรื่องของลูกเรื่องของคนใกล้ชิดเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่หากคุณอดทนและเด็ดเดี่ยวพอนะครับเด็ดเดี่ยวพออินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้ก็ฝากจากลาไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์